International Engineering Expo 2024 เปิดเวทีสัมมนาเทรนด์ด้านวิศวกรรมมุ่งสู่ความยั่งยืนเตรียมความพร้อมในการจัดงานที่จะขับเคลื่อนสร้างความยั่งยืนทางวิศวกรรมของไทยกันค่ะโดยล่าสุดวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จับมือ NCC ร่วมกันจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2567หรืองาน International Engineering Expo 2024ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายในงานได้รับเกียรติจากนายสมจิตเปี่ยมเปรมสุขประธานคณะกรรมการจัดงาน International Engineering Expo 2024ร่วมในงานค่ะพร้อมด้วยดร.ดวงเด็ดย้อยความดีผู้อำนวยการสสปน.คุณสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมพูดคุยในรายละเอียดของการจัดงานซึ่งในปีนี้จัดให้มีการสัมมนาเข้มข้นมากถึง72หัวข้อรวมถึงการขนทับโซลูชันและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนมาจัดแสดงครอบคลุมทุกสาขางานวิศวกรรมและยังช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากต่างประเทศให้ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆภายในงานจัดที่มีบูธแสดงนวัตกรรมมากกว่า150บริษัทมีการเจรจาทางธุรกิจคาดว่าตลอดการจัดงานทั้ง3วันจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 รายสร้างเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทกันค่ะงานวิศวกรรมแห่งชาติครับเราจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่31แล้วนะครับก็เป็นเวทีที่ให้วิศวกรนะครับมาร่วมกันนะครับถ่ายทอดความรู้กันนะครับรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆดูแลรับรู้เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆนะครับก็เชิญชวนวิศวกรรมทุกท่านครับมาร่วมงานกิจกรรมในวันที่24 25และ26กรกฎาคมนี้นะครับจริงๆแล้วในงานทุกครั้งที่เราจัดมาแล้วก็จะเป็นเรื่องนวัตกรรมอัปเดตเรื่องงานต่างๆนะครับเรามีงานใหม่ๆขึ้นมาในประเทศไทยเราก็พยายามจะถ่ายทอดให้วิศวกรของเรารับทราบนะครับรวมถึงนะครับเรามีกิจกรรมอื่นๆนะครับเพื่อช่วยเหลือสังคมเช่นการให้คำปรึกษากับประชาชนโดยทั่วไปนะครับรวมถึงมีการจัดแสดงเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งนอกจากวิศวกรสามารถเข้ามาร่วมฟังได้ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจครับในเรื่องว่าการอัปเดตเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไปแล้วถึงไหนก็ยังสามารถมาร่วมงานได้นะครับเทรนด์เมกะเทรนด์ของโลกนี้ก็คือการพัฒนาเรื่องความยั่งยืนนะครับความยั่งยืนในเรื่องในโลกปัจจุบันก็คือการประหยัดนะครับการลดการปล่อยคาร์บอนนะครับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมอันนี้เป็นหลักใหญ่ของวิศวกรในปัจจุบันครับก็ต้องบอกว่าในฐานะที่เป็น NCC เนี่ยเรามีความรู้นะครับในเรื่องของการจัดการแสดงสินค้าแล้วก็ประชุมสัมมนาเนี่ยเราถือเป็นความถนัดนะครับพอมาร่วมมือกับทางวสท.เนี่ยต้องบอกว่าเราก็สามารถต่อยอดนะครับขยายผลให้มีเอ็กซิบิเตอร์เนี่ยมาร่วมงานในจำนวนที่มากขึ้นนะครับแล้วเราก็มีพันธมิตรที่เป็นเอ็กซิบิเตอร์เป็นวิสิเตอร์เนี่ยจากงานต่างๆที่มองว่างานวิศวกรรมเนี่ยจะเป็นประโยชน์เนี่ยมาร่วมงานอีกจำนวนมากนะครับซึ่งในงานนี้อย่างที่ประธานบอกนะครับบอกว่าเรามีจะมีทั้งส่วนที่เป็นองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมจะมีเสวนากว่า72หัวข้อนะครับที่จะพูดถึงกันแล้วก็มีการแข่งขันในเรื่องโรบอทนะครับแล้วก็มีพื้นที่สำหรับที่ทำ business matching ด้วยที่จะให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ประกอบการวิศวกรนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาสามารถอาจจะประสานนะครับแล้วก็ต่อยอดในเชิงธุรกิจสามารถปิดดีลธุรกิจหาโซลูชันของตัวเองได้ในงานนี้เลยครับอันนี้ก็มีต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนไต้หวันญี่ปุ่นเยอรมันนะครับก็จะมีมาแสดงในงานด้วยแล้วก็จะมีในบริษัทต่างๆนะครับที่อยากจะหาโซลูชันเนี่ยอาจจะมาเจอเนื้อคู่ในงานนี้ครับเป็น business matching คงเป็นอีก1เวทีที่เราสามารถสร้างงานได้จากงานนี้ครับก็ปีนี้เนี่ยเราคาดหวังว่าจะมีคนมาร่วมงานเนี่ยกว่า 30,000 คนนะครับแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าในถ้าเทียบกับปีก่อนเนี่ยเราสามารถสร้างธุรกิจที่สามารถเกิดจากงานนี้ได้กว่า 1,000 ล้านบาทนะครับโน้มเราก็อย่างที่ได้คุยทาง NC เราพยายามจะจัดงานให้เป็นรูปแบบของ international มากขึ้นก็คือดึงต่างชาติเข้ามานะครับเนื่องจากประเทศไทยยังมีศักยภาพครับทั้งในเรื่องการเจริญเติบโตประเทศความสามารถของวิศวกรไทยเองนะครับซึ่งเราก็เป็นแหล่งที่เราจะลงทุนต่างชาติลงทุนรวมถึงดึงความรู้ความสามารถเราไปลงทุนในประเทศข้างเคียงได้ครับก็เชิญชวนวิศวกรทุกท่านนะครับท่านผู้มีสนใจนะครับงานวิศวกรแห่งชาตินะครับเราจัดขึ้นในวันที่24 25และ26กรกฎาคมนะครับเดือนนี้นะครับอีกไม่เกิน2อาทิตย์หลังจากนี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับท่านวิศวกรกรุณานะครับลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเพื่อเราจัดเตรียมพื้นที่นะครับแล้วก็เราจะได้จัดเตรียมห้องประชุมห้องสัมมนาต่างๆให้เพียงพอต่อการขอรับฟังของวิศวกรทุกท่านนะครับ